ก่อนที่จะเจอเคสนี้ก็คือว่าเรารู้จักนิกกี้ในฐานะที่ว่าเขาทำเพจถูกไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของการรีวิวสัญญกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็เปิดคลินิกเราก็อ่านลูกค้าถ้าแนะนำมันก็เป็นผลดีกับคลินิกของเราถูกไหมฮะแล้วพอมาเจอเคสนี้คือจริงๆผมก็รู้จักเขามาก่อนเพราะเขาตอนแรกเขาก็ยังมาหาผมว่าสนใจอยากทำสัญญกรรมตานี่ผมดูจมูกเขาแล้วเนี่ยผมว่ามันอักเสบผมก็แต่ด้วยความที่ผมรู้จักเขาเนี่ยผมก็เลยโทรไปบอกเขาโทรไปบอกนิกกี้บอกนิกกี้ว่าแบบเนี่ยเคสเนี้ยมันมีปัญหามันจมูกมันอักเสบทีนี้ผมก็โอเคนะคุณนิกกี้ก็เอาไปเคลียร์เพราะว่าก็เป็นคลินิกของคุณนิกกี้นะก็คุณนิกกี้ก็ไปเคลียร์เพราะว่าคือทุกคลินิกไม่ทำแล้วไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาได้นี่เราก็อยากให้เจ้าของคลินิกเนี่ยเขาเป็นคนไปเคลียร์เขาเป็น CEO เขาดูแลคลินิกนี้ผมก็โทรไปบอกเขาก็ประมาณนี้ครับทีนี้ผมถามต่อพอมาเจอเคสนี้คือตอนแรกเนี่ยคุณหมอชัยสิทธิ์ก็บอกว่าให้คุณปุ๋ยกับคุณนิกกี้เนี่ยไปเคลียร์ถูกไหมฮะไปแก้ไปไขเรียบร้อยก่อนที่ตอนนั้นคุณปุ๋ยคือติดต่อว่าจะทำตาถูกไหมฮะใช่ค่ะก็เพราะว่าไม่อย่างนั้นยังทำตาไม่ได้ไม่ได้เพราะมันจมูกอักเสบนี่เราคือถ้ามีออร์แกนอื่นอักเสบเนี่ยเราไปทำเนี่ยผลผ่าตัดมันจะไม่ดีครับแล้วพอติดต่อไปคุณหมอเอาจริงๆคุณหมอหวังดีถูกไหมหวังดีครับคืออยากให้เขาไปเคลียร์กันก่อนใช่ใช่แล้วทำไมปัญหามันมาตกที่คุณหมอชัยสิทธิ์ได้ด้วยอ่ะก็มันเกิดอะไรขึ้นอันนั้นผมมาทางนี้ดีกว่าผมมาที่คุณปุ๋ยก่อนพอไปคุณหมอชัยสิทธิ์บอกว่าอ่ะเราไปเคลียร์กับคลินิกเก่าของที่นิกกี้แนะนำก่อนค่ะแล้วมันยังไงนิกกี้รู้ไหมที่เราไปติดต่อมาถึงจนคลินิกคุณหมอชัยสิทธิ์เนี่ยนิกกี้ทราบค่ะเพราะว่าคุณหมอโทรหาว่าเนี่ยคนไข้จากคลินิกของเขาให้กลับไปดูแลเขาหน่อยเขาติดเชื้อหมอตอบด้วยความหวังดีแล้วส่งหนูกลับไปที่คลินิกนั้นแล้วก็ไปเจอคุณหมอที่ทำคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้ติดเชื้อจากประสบการณ์ของหมอไม่ได้ติดเชื้อเราก็ยังย้อนไปคลินิกที่นิกกี้ย้อนกลับไปตามที่คำแนะนำกลับไปวันนั้นเลยเขาก็บอกไม่ได้ติดเชื้อทีนี้ฮะผมมาตรงนี้นิดหนึ่งผมถามคุณหมอชัยสิทธิ์มันมีภาพหนึ่งฮะทีมงานขึ้นภาพขึ้นมามันเป็นภาพกระเช้าโอ้ภาพกระเช้าที่ว่านี้มันคืออะไรฮะคุณหมอชัยสิทธิ์ฮะคือผมต้องพูดยังไงคือเป็นกระเช้าที่ผมส่งไปนะให้คุณนิกกี้ตามคำแนะนำของลูกน้องเขาเพราะว่านิกกี้เขาลูกน้องเขาก็โทรมาบอกผมว่าเจ๊เขาโกรธมากเจ๊ก็คือนิกกี้เพราะว่าทีนี้ผมเองก็คือเขาเป็นสื่อนะเราก็รู้ว่าสื่อเขาพูดมันมีอิทธิพลต่อการทำมาหากินของเราเราก็อ่ะโอเคถ้าถือว่าเป็นเรื่องการภายในเนี่ยคือถ้าผู้หญิงนะได้กระเช้าหรืออะไรมันเรื่องมันจบหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคุณหมอก็อยากให้จบอยากให้จบเพราะว่าคือเราทำอาชีพนะคลินิกผมก็ทำการตลาดไม่ค่อยเป็นนะครับพูดจริงก็อยากให้มันจบเพราะว่าถ้าจบเนี่ยมันก็ดีมันคนเรามีเรื่องกันไม่ดีหรอกซึ่งการให้กระเช้ามันเกี่ยวข้องกับเคสของคุณปุ๋ยถูกไหมฮะหรือยังไงเอ่ยคือเหมือนเขาบอกว่าเจ๊เขาโกรธมากก็คือเดี๋ยวเจ๊เขาจะได้แบบลดความโกรธพันเทาความที่เขาโมโหลงไปคือลูกน้องเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าคือลูกน้องเขาก็เป็นคนสนิทของเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนสนิทของนิกกี้ว่าโอเคไม่เป็นไรอยากได้กระเช้าเรื่องมันแค่นิดหน่อยนะมันก็คนรู้จักกันคุณหมออยากให้จบแต่ทำไมภาพนี้มันกลายเป็นประเด็นคือภาพนี้เขาก็ไปโพสต์ในเพจสัญญกรรมสวยบอกต่อนะแล้วก็เขามาพูดทำนองว่าแต่เขาตอนนั้นเขาบลายชื่อคือปัญหาคือมันมีการ์ดที่ลูกน้องเขาจะไปเขียนว่ากราบขอโทษอย่างสูงจากหมอชัยสิทธิ์ผมก็ไม่นึกว่าเขาจะไปเขียนขนาดนี้ผมก็ตอนนั้นผมก็ยุ่งอ่ะไม่เป็นไรหรอกช่วยส่งให้หน่อยอ่ะก็จะโอนเงินไปให้มันจบไปนะมันจะได้เรื่องมันเป็นการภายในเขาไปโพสต์แล้วก็เขาก็เอารูปโพสต์อันนี้แหละมาส่งให้คนไข้ผมเขาก็มาถามผมว่าเอ๊ะตกลงคือเขาก็เริ่มสงสัยแล้วตกลงหมอวินิจฉัยโรคผิดหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าติดเชื้ออักเสบผมก็เลยบอกว่าผมอาจจะเป็นพวกที่แบบไปโจมตีคลินิกเขาหรืออะไรเงี้ยเอางี้คุณไปถามที่อื่นแต่ว่าถ้าเราจะไปพูดเข้าข้างเขาในเชิงรู้สึกมาแล้ววันหลังคนไข้ติดเชื้อเป็นอะไรมาเนี่ยเราจะลำบากเราต้องคิดถึงคนไข้ก่อนไม่ได้คิดถึงเขาแต่นี้ผมก็อยากจะโทรไปคุยกับเขานะแต่ผมส่งกระเช้าไปอันเดียวเรื่องมันบานปลายมันไปใหญ่ละผมก็รู้สึกผมอยากจะไปคุยกับเขานะแต่ว่า
แต่ว่าจริงเรื่องเนี่ยมันผมว่าคุยกันง่ายๆมันจบนี้ผมก็บอกให้ขวัญชัยเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นต้นเหตุนะโทษทีพูดชื่อแล้วก็เป็นต้นเหตุบอกให้ไปเคลียร์กับเจ๊เขาหน่อยเป็นลูกน้องของเพจของคุณนิกกี้พูดอย่างนี้ละกันนะฮะก็ไปเคลียร์เขาหน่อยเขาก็ไม่เคลียร์ผมก็ตอนนั้นผมก็มึนไปพักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าก็คงไม่รอดเพราะว่าคือก็เราคงลำบากผมขออนุญาตถามคุณหมอตรงนี้เพราะคุณหมอใช้คำหนึ่งอ่ะอันนี้ไม่ใช่ประโยคของผมนะคุณหมอบอกว่ามันคือกรณีของนิกกี้อันนี้พูดด้วยความเคารพนะมาเฟียวงการสัญญกรรมจริงหรือยังไงคือเขาคือสื่อเนี่ยสื่อก็มีเขาเป็นเจ้าของเพจเขาเป็นของเพจคือเขาก็เป็นคนที่เชียร์คลินิกไหนแล้วมันก็ขึ้นคลินิกไหนมันถ้าเขาว่าเนี่ยคือเนื่องจากเขาพาผู้เสียหายไปร้องทุกข์ไปอะไรเยอะเนี่ยก็จะมีคนที่ครับหน้าถือตาเขาเยอะเราก็ทีนี้จะพูดว่าเขาเป็นอันนี้หรือเปล่าอันนี้คงต้องให้ตัดสินใจกันเอาเองว่าเป็นหรือไม่เป็นนะฮะ